นี่มันระยะมาถึงหมามันก็เป็นหมาแต่จิตมันก็เป็นจิตนิสัยเป็นนิสัยมากมีมากน้อยมันก็อยู่ในจิตมันก็ไปตามจังหวะของมันมันจึงไม่ให้ประมาทกันไม่สัตว์ห้ามไม่ประมาทนิสัยวาสนาของกันและกันทั้งห้ามพระโอวาทสอนไว้อย่างปังปังเลยนะไม่ให้ประมาทนิสัยวาสนาของกันและกันไม่ว่าสัตว์ไม่ว่ามนุษย์ด้วยกันเพราะหลักธรรมชาติอันนี้มีอยู่ภายในจิตไม่สามารถจะหยั่งทราบได้ของกันและกันได้ไม่จะเป็นสัตว์นิสัยวาสนานั้นยังมีอยู่ในจิตของสัตว์นั้นท่านจึงไม่ประมาทเสียงอะไรเท่าไรอีกเฮ้ยไม่ใช่คำว่าไหนเสียงอะไรมันจะพูดประมาณนั้นพระพุทธศาสนาเรามีอริยสัจสี่เป็นเครื่องยืนยันหลักความจริงของศาสนาพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาจากอริยสัจสี่โดยตรงพระสาวกทั้งมวลอุบัติขึ้นมาจากอริยสัจสี่ทั้งนั้นอริยสัจจึงเป็นเครื่องยืนยันหลักศาสนาว่าเป็นศาสนาที่แท้จริงไม่มีผิดพลาดคลาดเคลื่อนแม้แต่น้อยพระพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของศาสนาก็เป็นอย่างแท้จริงไม่ใช่สัตว์พระพุทธเจ้าปลอมเพราะอริยสัจไม่ใช่ของปลอมเป็นของจริงล้วนๆผู้พิจารณาปฏิบัติตามหลักอริยสัจได้มากน้อยเพียงไรจะมีหลักใจได้มากน้อยเพียงนั้นคือคำว่าหลักใจได้แก่หลักใจที่ย่างเข้าสู่ความจริงซึ่งมีอยู่ในโลกในธรรมทั้งหลายมีความเข้าใจในอริยสัจสี่นี้มากน้อยก็ชื่อว่าเป็นผู้เข้าใจทั้งทางธรรมและทางโลกมากน้อยตามส่วนโดยลำดับลำดาดังที่ท่านแสดงหลักแห่งจิตหลักแห่งธรรมของผู้บะได้บรรลุจากการพิจารณาตามอริยสัจนี้ว่าพระโสดาพระตะกิทาพระอนาคาพระอรหันต์พระอรหันต์หรืออรหันต์นี่แหละเป็นหลักเครื่องยืนยันของผู้ปฏิบัติธรรมมีอริยสัจเป็นสำคัญมากพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์อุบัติขึ้นจากอริยสัจสี่นี้พระสาวกทั้งมวลอุบัติขึ้นจากอริยสัจสี่เพราะฉะนั้นอริยสัจสี่จึงเป็นเครื่องยืนยันหลักความจริงของธรรมทั้งหลายด้วยของผู้เป็นเจ้าของศาสนาด้วยได้แก่พระพุทธเจ้าตลอดพระสงฆ์สาวกหรือว่าเป็นเครื่องยืนยันของพระไตรสรณาคมนี้ด้วยคือพุทธธรรมสงฆ์นี้ออกมาจากอริยสัจทั้งนั้น ผู้รู้ธรรมเห็นธรรมไม่รู้อริยสัจไม่เรียกว่ารู้ธรรมเห็นธรรมเพราะฉะนั้นอริยสัจจะทำทั้งสี่จึงเป็นเครื่องยืนยันหลักของศาสนาและผู้เป็นเจ้าของศาสนาว่าเป็นผู้ปฏิบัติรู้แจ้งแทงทะลุในอริยสัจทั้งสี่แล้วโดยสมบูรณ์จึงสามารถประกาศศาสนธรรมได้โดยถูกต้องแม่นยำไม่มีที่สงสัยและยังผู้ประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนที่ประกาศให้แก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายนั้นได้บรรลุโดยลำดับลำดาไม่มีข้อสงสัยแต่อย่างใดดังพระพุทธเจ้าของเราประกาศมาแล้วในวงปัจจุบันนี้ได้แก่พระสัมมาโคดมของเราศาสนานี้ไม่ใช่ศาสนาคาดคะเน
ผู้รู้ศาสนาไม่ใช่รู้ด้วยความคาดคะเนด้นเดาเหมือนอย่างโลกโลกทั้งหลายที่อนุมานกันบ้างอะไรบ้างการเรียนก็มีอนุมานความจดความจำเป็นเรื่องอนุมานแต่เรื่องของปัญญาที่ทราบตามหลักความจริงแห่งอริยสัจนี้ไม่ใช่อนุมานเรียกว่าเจอความจริงโดยลำดับลำดับอย่างแท้จริงทุกข์ก็เข้าใจเรื่องทุกข์ประจักษ์ใจสมุทัยก็รู้โทษของมันอย่างถึงใจด้วยมรรคคือสติปัญญาได้พิจารณาสอดส่องมองทะลุหมดแล้วสมุทัยจึงได้ดับลงไปผลแห่งสมุทัยคือความทุกข์ก็ย่อมดับลงได้ด้วยนิโรธทันวะนิโรธคือความดับทุกข์ก็เพราะอำนาจของสมุทัยนี่แหละเป็นเครื่องยืนยันของศาสนาแล้วผู้ปฏิบัติก็เป็นเครื่องยืนยันในตัวเราอีกแต่ละท่านนะท่านที่ได้ปฏิบัติตามหลักอริยสัจนี้โดยถูกต้องแม่นยำและสมบูรณ์แบบแล้วย่อมจะสามารถประกาศตนได้อย่างชัดเจนทั้งที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนเลยอริยสัจนี้แต่จะประกาศกังวานความจริงขึ้นภายในจิตใจของผู้ได้บรรลุธรรมทั้งหลายจากอริยสัจนี้ความทราบซึ้งถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของศาสนาก็ทราบซึ้งในองค์อริยสัจนี้เป็นสำคัญเพราะนี้เป็นสักขีพยานให้ทราบทั้งพระพุทธเจ้าทั้งการทรงผ่านไปของพระองค์ด้วยอริยสัจตลอดถึงพระสงฆ์สาวกทั้งหลายที่ได้บรรลุธรรมจนถึงขั้นอรหัตอหันต์นั้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นผู้ได้ยังเข้าถึงอริยสัจทั้ง4นี้โดยสมบูรณ์แล้วธรรมะที่ว่า 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นก็อุบัติขึ้นมาจากอริยสัจ4นี้เป็นหินลับหรือเป็นสิ่งสถานที่ขุดคุ้ยหรือขุดค้นขึ้นมาไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดแห่งธรรมทั้งหลายมีอริยสัจเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นอริยสัจทั้ง4นี้จึงเป็นเครื่องยืนยันของศาสนาพร้อมทั้งเจ้าของศาสนาได้โดยถูกต้องแม่นยำไม่มีข้อข้องใจสงสัยในผู้ปฏิบัติทั้งหลายแม้จะไม่เห็นองค์ศาสดาก็ตามไม่เห็นพระอรหันต์ละหันทั้งหลายที่ท่านได้บรรลุผ่านมาแล้วก็ตามแต่ได้ปรากฏธรรมทั้งหลายขึ้นที่ใจของตนด้วยการขุดค้นอริยสัจนี้ให้รู้แจ้งแทงทะลุโดยสมบูรณ์ประจักษ์ใจนี้เท่านั้นเป็นสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเพราะฉะนั้นธรรมภาคปฏิบัติที่จะเป็นเครื่องยืนยันตนเองได้และเป็นเครื่องยืนยันพระพุทธเจ้าเรียกว่าเชื่อพระพุทธเจ้าหรือเชื่อธรรมทั้งหลายได้ก็ต้องออกมาจากการปฏิบัติของตัวเองที่เป็นสันทิฏฐิโกด้วยการปฏิบัตินี้แหละเป็นสำคัญนี่ไม่คาดไม่ด้นไม่เดาเป็นความรู้ประจักษ์จากภาคปฏิบัติอันนี้ไม่รู้ไม่เหมือนรู้สิ่งใดทั้งนั้นรู้ได้โดยความจำมาจากครูจากอาจารย์นั่นเป็นอย่างหนึ่งดังที่ท่านกล่าวไว้ในกาลามสูตรนั่นไม่ใช่ธรรมเล็กน้อยไม่ใช่ธรรมธรรมดาเป็นธรรมที่ลึกซึ้งมากทีเดียวว่าไม่เชื่อด้วยเหตุนั้นเหตุนั้นไม่ให้เชื่ออย่างนั้นอย่างนั้นเมื่อกี้ท่านพูดไว้ถึง19อย่าง10อย่างไม่ให้เชื่อตามครูตามอาจารย์ไม่ให้เชื่อตามคนที่เชื่อถือได้ไม่ให้เชื่อโดยอะไรบอกเล่าไปโดยลำดับลำดาอะไรก็ตามถ้าเชื่อแบบนั้นไม่จัดว่าเป็นความเชื่อที่แท้จริงในหลักของสัจสันทิฏฐิโกเลยท่านหมายถึงสันทิฏฐิโกเป็นสำคัญจึงปฏิเสธเรื่องความรู้ความเห็นทั้งหลายหรือความเชื่อทั้งหลายเหล่านั้นเสียโดยสิ้นเชิงไม่ให้มีเหลือไว้เลยเพราะจะให้รู้ขึ้นภายในจิตใจด้วยสันทิฏฐิโกเท่านั้นจะรู้มากรู้น้อยรู้ขนาดไหนต้องเป็นรู้ด้วยสันทิฏฐิโกคือประจักษ์กับตัวเองโดยไม่ต้องถามใครเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นกับใจและรู้ชัดภายในจิตใจของตนโดยลำดับแห่งขั้นในขั้นแห่งธรรมทั้งหลายจนกระทั่งถึงยมุตหลุดพ้นก็เป็นสันทิฏฐิโกไปโดยลำดับลำดาจนถึงสันทิฏฐิโกอันสุดยอดนี่ภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้ท่านจึงว่าความจำเป็นอย่างหนึ่งความจริงเป็นอย่างหนึ่งความจำที่เราศึกษาเราเรียนมาได้มากน้อยนั่นเป็นภาคความจำกิเลสยังไม่เรียกว่าเป็นการฆ่ากิเลสยังไม่เรียกว่าเป็นการชำระกิเลสต่อเมื่อได้นำความจำนั้นเข้ามาประพฤติปฏิบัติ
โดยด้วยตามหลักที่ท่านสอนไว้นั้นนั่นแหละเรียกว่าเป็นภาคปฏิบัติเมื่อได้ก้าวเข้าสู่ภาคปฏิบัติแล้วเป็นอย่างไรก็จะรู้จะเห็นภายในตัวของเราเช่นอย่างท่านสอนมาเตสาลุมานะขาตันตาตะโจเป็นต้นอาการเหล่านี้เป็นอย่างไรนี่เป็นการวิภาควิจารเป็นการคลี่คลายสภาพทั้งหลายเหล่านี้ออกด้วยภาคปฏิบัติและเนี่ยจะทำให้รู้แหละทีนี้มันเป็นยังไงก็จะรู้เข้าใจโดยลำดับและลำดาไปถ้าพูดถึงเรื่องอสุภะสุพังความปฏิกูลโสโครกก็ไม่มีอะไรที่จะปฏิกูลโสโครกยิ่งกว่ากายเรากายมนุษย์ไม่ว่าภายนอกภายในนี่เห็นด้วยภาคปฏิบัติต้องเห็นจริงๆอย่างนี้ไม่ใช่ภาคคาดคะเนท่านสอนไม่กลางๆว่าเกสาโลมานาขาดันตาตะจุไม่ได้บอกว่าเป็นสุภะคือความสวยงามและไม่ได้บอกว่าเป็นอสุภะคือของไม่สวยไม่งามความเป็นความปฏิกูลโสโครกท่านยังไม่ได้บอกเอาไว้ท่านว่าไว้กลางๆผู้ปฏิบัติให้จับวัตถุที่ท่านสอนนั้นอาการที่ท่านสอนนั้นเข้าด้วยเข้าสู่ปัญญาหรือน้อมเข้าสู่ปัญญาหรือนำปัญญาเข้าคลี่คลายในสิ่งทั้งหลายที่ท่านบอกว่าเกสาเป็นอย่างไรโลมานขาทันตาแต่โจแต่ละอย่างละอย่างหรืออย่างใดอย่างหนึ่งที่เราพิจารณาถนัดชัดเจนในทั้งในอาการใดเป็นอย่างไรให้พิจารณาลงอย่างนั้นนี่แหละท่านเรียกว่าภาคปฏิบัติเมื่อพิจารณาลงไปแล้วอาการของอาการนั้นๆเป็นอย่างไรจะทราบด้วยปัญญาของตนเองเรื่องปฏิกูลเป็นลักษณะอย่างไรจะบอกขึ้นโดยทางปัญญาโดยลำดับลำดาธรรมะอนิจจังความไม่เที่ยงความแปรสภาพเป็นอย่างไรก็จะทราบซึ่งภายในปัญญาของตัวเองทุกขังนั่นก็เหมือนกันอนิจจังอนัตตาเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะต้องทราบด้วยปัญญาไม่ทราบด้วยภาคปฏิบัติไม่ใช่ทราบด้วยความจำความจำจำไว้เท่านั้นเหมือนกับเส้นบรรทัดขีดเส้นบรรทัดแล้วก็เขียนไปตามเส้นบรรทัดความจำจำไว้เช่นนั้นแล้วปัญญาคลี่คลายไปตามความจำนั้นเราก็จะปรากฏขึ้นภายในจิตเมื่อรู้แจ้งชัดเจนตามหลักความจริงตามส่วนแล้วย่อมจะปล่อยจะวางละถอนนี่เป็นผลขึ้นมาโดยลำดับท่านว่าปฏิเวทะเมื่อรู้แจ้งแทงทะลุแล้วย่อมปล่อยวางไปโดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงรู้แจ้งแทงตลอดไปหมดตลอดทั่วถึงทั้งสกุลกายและอาการแห่งอาการของขันธ์ทั้งห้าโดยลำดับลำดาด้วยสติปัญญาจากภาคปฏิบัตินี่ท่านเรียกว่าสันทิฏฐิโกของผู้ปฏิบัติไม่ใช่ความจำความจำเราจำมาแล้วพอมาคลี่คลายทางด้านปัญญาแล้วจะเกิดความรู้ความเห็นขึ้นภายในจิตใจอย่างนี้ทั้งพระพุทธเจ้าท่านทรงรู้พระสาวกอรหันต์ท่านรู้ท่านรู้อย่างนั้นเองรู้ภาคปฏิบัติมาโดยลำดับลำดาจึงสอนให้ผู้นับถือพุทธศาสนาทั้งหลายได้มีภาคปฏิบัติด้วยถึงจะได้รสถึงจะได้รับรสแห่งพระสัทธรรมตามหลักศาสดาที่สอนไว้เรามีแต่ความจำเฉยๆมันก็ผิดอะไรกับเรื่องเราจำผิดทั้งหลายอันนั้นเป็นนั้นอันนั้นเป็นนั้นอันนั้นเป็นนั้นก็มีเพียงเท่านั้นจะให้ยิ่งเข้าไปกว่านั้นก็ไม่ได้ต้องเป็นภาคปฏิบัติอันถึงจะพิสดารเข้าไปโดยลำดับนี่ก็เหมือนกันทางด้านจิตใจต้องอาศัยภาคปฏิบัติที่นี้พิจารณาสติเป็นสำคัญมากถ้าขาดสติแล้วพึงทราบว่าขาดความเพียรเราอย่าถือการเดินจงกรมเพียงก้าวไปก้าวมาการนั่งสมาธิภาวนาอยู่เฉยๆโดยหาสติไม่ได้นั่นว่าเป็นเรื่องของความเพียรไม่ใช่ความเพียรความเพียรเป็นพื้นฐานแท้มีสติเป็นสำคัญแม้ปัญญาจะยังไม่เกิดแต่สติต้องมีกำกับรักษาเช่นเราเริ่มต้นฝึกหัดภาวนากล่าวคำบริกรรมหรือนึกคำบริกรรมว่าพุทโธหรือทำบทใดก็ตามสติต้องให้อยู่กับคำบริกรรมนั้นๆตลอดไปนี่ท่านเรียกว่าความเพียรเห็นกำหนดอนาปานสติลมหายใจเข้าออกก็ให้สติรู้อยู่ความรู้สึกตัวอยู่ว่าหายใจเข้าหายใจออกไม่ส่งความรู้สึกนี้ไปที่ไหนๆนอกจากรู้อยู่กับลมที่หายใจเข้าหายใจออกนี้เท่านั้นนั้นเรียกว่าสติแล้วไม่คาดไม่หมายผลที่จะปรากฏขึ้นมากน้อยหยาบละเอียดเพียงไร
ไม่จำเป็นต้องไปคาดไปหมายจะหนีจากหลักแห่งปัจจุบันซึ่งเป็นสถานที่เกิดแห่งความจริงทั้งหลายให้ตั้งลงในหลักปัจจุบันเมื่อตั้งลงไปที่ตรงนี้ไม่เผลอความไม่เผลอสืบต่อเนื่องกันโดยลำดับลำดาย่อมจะปรากฏเป็นความสงบเย็นขึ้นมาภายในใจถ้าเป็นลมหายใจก็จะแผ่วเบาลงโดยลำดับลำดาจะบริกรรมคำใดก็ตามอันเรื่องลมหายใจย่อมจะเบาไปเช่นเดียวกันเพราะจิตพาให้เบาจิตพาให้ละเอียดอาการทั้งหลายย่อมละเอียดนี่ท่านเรียกว่าความเพียรด้วยสติผู้ประกอบความเพียรอย่าอิจฉาละอาใจในการตั้งสติอย่าอิจฉาละอาใจในการประกอบความเพียรด้วยความมีสติอยู่ไหนก็ตามให้ระมัดระวังจิตของตนซึ่งคล่องต่อความคิดความปรุงด้วยอำนาจของกิเลสเป็นไหนๆอันนี้เป็นหลักธรรมชาติของจิตที่มีกิเลสเป็นเจ้าอำนาจฝังอยู่ภายในจิตใจใจทั้งดวงจึงกลายเป็นโรงงานผลิตกิเลสขึ้นมาของกิเลสทั้งหลายซึ่งเป็นของมีอยู่แล้วเพิ่มมูลขึ้นโดยลำดับลำดับแล้วเป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นไปโดยหลักธรรมชาติโดยไม่ต้องบีบถูกต้องไม่ต้องถูกบังคับบัญชาสั่งการสั่งงานอะไรหากเป็นเรื่องของธรรมชาตินั้นทำงานของตัวโดยลำดับลำดาด้วยความคล่องแคล่วคล่องตัวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเพราะฉะนั้นจึงต้องลำบากในการที่จะแก้ไขดัดแปลงความรู้สึกเช่นนั้นให้เป็นความรู้สึกอย่างอื่นจากความรู้สึกในหลักธรรมชาติของกิเลสทั้งหลายนั้นเสียกลายมาเป็นความรู้สึกแห่งธรรมนี่จึงยากจึงลำบากสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเช่นเรามาฝึกหัดภาวนาเบื้องต้นยึดนี้ว่าแวกคอนแทนรวดเร็วต่อความคิดความปรุงต่อความรู้ความเห็นความสัมผัสสัมพันธ์ต่างๆไม่มีอะไรเร็วยิ่งกว่าจิตที่หาสติไม่ได้เพราะอำนาจแห่งการบังคับของกิเลสอยู่ภายในจึงต้องลำบากลำบนไม่ใช่น้อยในขณะที่เราฝึกหัดเบื้องต้นเป็นเช่นนั้นไม่ว่าใครๆจะเป็นเหมือนกันแต่เรื่องความอุตสาห์พยายามหรือความมุ่งมั่นเป็นสำคัญมากความมุ่งมั่นต่อผลที่จะพึงได้รับต่อผลที่ตนพึงหวังนั่นเป็นรากฐานสำคัญมากเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามหรือความเพียรทุกด้านให้หมุนไปได้แม้จะยากลำบากก็หมุนไปได้ช้าหรือเร็วก็ตามต้องหมุนไปได้ด้วยอำนาจแห่งความมุ่งมั่นเป็นสำคัญดึงดูดให้พาให้ไปนั่นทีนี้เมื่อเราใช้ความพยายามความเพียรอยู่โดยสม่ำเสมอไม่อิจฉาละอาใจต่อความเพียรเพราะอำนาจของกิเลสมันผลักมันดันเราย่อมจะเห็นความสงบเย็นใจเราย่อมจะเห็นความแปลกประหลาดภายในจิตใจของเราซึ่งเป็นธรรมชาติที่ควรจะรับสัมผัสความแปลกประหลาดอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่าความภาคเพียรของเรายังไม่ถึงหรือสติปัญญาของเรายังไม่สามารถเท่านั้นพอที่จะเปลี่ยนความรู้สึกซึ่งเคยเป็นเรื่องของกิเลสมากลายเป็นเรื่องของธรรมได้โดยคล่องตัวเหมือนกิเลสมันคล่องตัวของมันเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยความภาคเพียรดำเนินอยู่โดยสม่ำเสมออย่าสำคัญว่าตนบวชมานานอย่าเป็นความเคยชินในความเพียรว่าตนเคยทำความเพียรมาแล้วอย่าเคยชินในความมีอายุพรรษามากน้อยเหล่านี้เป็นเรื่องความสำคัญมั่นหมายอันจะเป็นประทางให้สำคัญตนในทางที่ผิดและให้ย่อหย่อนต่อความภาคเพียรโดยลำดับลำดาหาเป็นความเป็นสาระในทางด้านธรรมะไม่ได้ จึงต้องเป็นผู้ใหม่อยู่เสมอนั่นแหละนักปฏิบัติต้องเป็นผู้ใหม่ตื่นเนื้อตื่นตัวอยู่เสมอทางความภาคความเพียรทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นผู้ใหม่เสมอความเป็นผู้ใหม่คือความมีสติไม่นอนใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ทั้งมวลนั้นจะประมวลกันมาทราบที่ใจนี้ทั้งนั้นไม่ไปทราบที่อื่นทำนั้นนี้มีอยู่แล้วทำไม่สงสัยเรื่องว่าทำไม่มีแต่สำคัญที่จิตนี้มีอะไรปิดบังไว้ถึงไม่สามารถได้สัมผัสสัมพันธ์ธรรมได้
ตามที่ธรรมมีอยู่จึงต้องได้ใช้กันประกอบความภาคเพียรขุดค้นลงเต็มที่เต็มฐานเต็มพระสิทธิ์กำลังความสามารถนี่แหละเป็นทางที่จะให้สัมผัสสัมพันธ์ธรรมทั้งหลายตั้งแต่สมถะธรรมคือความสงบเย็นใจความสงบเย็นใจจากการภาวนาจากความภาคเพียรนี้เราจะเห็นได้ภายในใจของเราเองในขณะนั้นจิตที่เคยวุ่นวายจะสงบตัวลงเพราะอำนาจแห่งความเพียรระงับดับกันแล้วก็จะย่ำเข้าสู่ความสงบเย็นใจเพียงเท่านี้เราก็เห็นความแปลกประหลาดภายในใจเพราะแต่ก่อนมาหรือพูดว่าตั้งแต่วันเกิดก็ได้เราไม่เคยเห็นใจนี่มีความสงบตัวโดยลำพังเลยเพิ่งมาสงบตัวด้วยความภาคเพียรในวันนี้หรือในขณะนี้เท่านั้นนะพอปรากฏเป็นความสงบเย็นขึ้นมาความสงบอันนี้จะเป็นรสชาติที่แปลกประหลาดยิ่งกว่าความรสชาติสิ่งใดที่เราเคยได้สัมผัสสัมพันธ์มาแล้วนั่นแหละเป็นสิ่งที่จะเพิ่มหนึ่งความเชื่อในธรรมทั้งหลายจะเด่นขึ้นสองความภาคเพียรหรือความเพียรทุกด้านจะเพิ่มกำลังขึ้นโดยลำดับให้เราได้หนุนความภาคเพียรมีกำลังแก่กล้าสามารถขึ้นไปโดยลำดับลำดาความสงบเย็นใจก็จะมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นในเมื่อได้รับการอบรมหรือการบำรุงส่งเสริมอยู่เสมอจะไม่ลดน้อยลงแล้วจะมีความละเอียดแห่งความสงบเข้าไปโดยลำดับลำดาจนเป็นที่แน่ใจว่าอ๋อนี่จิตสงบเป็นเช่นนี้เที่ยวเหลือเราไม่เคยเห็นความสงบของใจบัดนี้ได้เห็นแล้วและยังประจักษ์อยู่ตลอดเวลาด้วยไม่ว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนมองดูฐานของจิตจะเป็นฐานแห่งความสงบราบเรียบอยู่ภายในตัวเองแม้จะคิดปรุงแต่งหน้าที่การงานหรือเรื่องอะไรๆได้อยู่ก็ตามแต่พื้นฐานแห่งความสงบของใจนั้นจะไม่ละตัวเองจะเป็นพื้นแห่งความสงบเย็นใจอยู่ตลอดนี่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิเมื่อสงบหลายครั้งหลายหนเข้าไปก็สร้างพลังให้ตัวเองขึ้นจนกลายเป็นฐานแห่งความมั่นคงขึ้นมาเรียกว่าจิตเป็นสมาธินี่นะที่เราเคยเห็นในตำรับตำนาอ่านเป็นความจดความจำในตำรับตำราว่าสมาธิคือความตั้งมั่นในตำราท่านบอกสมาธิคือความตั้งมั่นมันตั้งมั่นที่ไหนน่ะสมาธิแล้วก็มาเห็นที่ใจเพราะใจเป็นผู้ปฏิบัติใจเป็นผู้จดจำคำว่าสมาธิคือความตั้งมั่นมาสู่ตัวของเราแล้วปฏิบัติตามความจดจำนั้นด้วยภาคปฏิบัตินั่งสมาธิทำจิตให้เป็นความสงบด้วยสติจนกลายเป็นความสงบขึ้นมากลายเป็นความสงบขึ้นมาหลายครั้งหลายหนจนกลายเป็นสมาธิขึ้นมาภายในใจเพราะการสร้างฐานให้ตัวเองจากความสงบที่สงบครั้งนั้นรวมตัวเข้ามาเป็นแค่นี้นี่ท่านเรียกว่าจิตเป็นสมาธินี่เห็นได้ภายในใจนี่ก็เป็นสันทิฏฐิโกอันหนึ่งเห็นได้อย่างชัดไม่ต้องไปถามผู้ใดเลยรู้ได้ภายในใจของตัวเองนี่เป็นขั้นหนึ่งเพียงความสงบเท่านั้นก็เป็นพื้นฐานแห่งปัญญาที่จะพิจารณาคลี่คลายสภาวะธรรมทั้งหลายได้ตามขั้นแห่งสมาธิที่จะหนุนปัญญาได้ไม่ใช่ว่าจิตเป็นสมาธิเต็มที่แล้วถึงจะพิจารณาปัญญาโดยถ่ายเดียวเท่านั้นจิตมีจิตเป็นสมาธิขั้นใดภูมิใดควรแก่ปัญญาขั้นนั้นๆที่จะพิจารณาคลี่คลายสภาวะธรรมทั้งหลายให้มีความรู้แจ้งเห็นจริงประเดิมดับได้และเป็นคู่เคียงไปโดยลำดับธรรมดาเนี่ยก็สมาธิมีความสามารถแก่กล้ามากเท่าไหร่ปัญญา ก็ยิ่งพิจารณาได้อย่างรวดเร็วนี่แหละหลักของสมาธิเป็นเช่นนี้ด้วยก็รู้ด้วยตัวเองและเรื่องของปัญญาที่ว่ารู้ยังไงเห็นยังไงก็จะรู้ในเมื่อสมาธิเป็นเครื่องหนุนไว้แล้วท่านจึงเรียกสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาปลาโหติมหานิสร้างซ่าปัญญาที่สมาธิเป็นเครื่องอบรมหรือเป็นเครื่องหนุนแล้วย่อมมีความแก้วกล้าสามารถคล่องตัวในการพิจารณาท่านเรียกมีอริสงมากท่านว่าก็คือมีพลังนั่นเองมีความแก้วกล้าสามารถมีความคล่องตัวปรากฏขึ้นโดยลำดับลำดาเพราะจิตที่เป็นสมาธิแล้วไม่มีความหิวโหยในอารมณ์อันใดภายนอกซึ่งเคยเป็นมามีความอิ่มตัวอยู่ภายในวงสมาธิเมื่อพาพิจารณา
ทางด้านปัญญาจิตย่อมทำงานตามการพิจารณานั้นตามที่สั่งเสียหรือตามที่บังคับมันจะให้ทำนั้นไม่ละเหเร่ร่อนวุ่นวายไปกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ด้วยความหิวโหยอารมณ์ต่างๆเหมือนคนที่ไม่มีสมาธิภายในใจจิตจึงเป็นของสำคัญที่จะต้องให้มีความสงบเพื่อเป็นบาดฐานของทางด้านปัญญาปัญญาจะได้ทำหน้าที่ของตัวโดยสะดวกเพราะจิตไม่ฟุ้งซ่านนำขานไม่หิวโหยกับอารมณ์แล้วแส่สายทางโน้นแส่สายทางนี้แย่งไปทางโน้นขัดแย่งขัดแย่งทางโน้นขัดแย่งไปทางนี้เพราะจิตสงบแล้วไม่ยุ่งนั่นคือว่าจึงว่าสมาธิอบรมปัญญาสมาธิเป็นเครื่องหนุนปัญญามีความสามารถแก้วกล้ามีความคล่องตัวทีนี้เมื่อพิจารณาทางด้านปัญญาสิ่งใดที่ไม่เคยรู้ก็เห็นจะรู้จะเห็นขึ้นมาโดยลำดับลำดาไม่มีทางสิ้นสุดเช่นเดียวกันส่วนสมาธินั้นมีสิ้นสุดได้เมื่อพิจารณาเมื่อภาวนาสมาธิให้ละเอียดเต็มที่ของสมาธิถึงขั้นอัปปนาแล้วมีเท่านั้นไม่ก้าวต่อจากนั้นไปเลยคือกำหนดลงไปถึงแค่ท่านเรียกว่าอัปปนาคือแนบแน่นได้ตามต้องการพอกำหนดลงถึงนั้นแล้วก็อยู่จะให้ละเอียดยิ่งกว่านั้นไปก็เป็นไปไม่ได้เพียงเท่านั้นแล้วก็ถอยออกมาแล้วก็เข้าไปเท่านั้นนั่นคือเรียกสมาธิจะให้ละเอียดยิ่งกว่านั้นไม่ได้นี่อยู่ตัวเรียกสมาธิเต็มภูมิเป็นเช่นนั้นส่วนปัญญาไม่สิ้นสุดพิจารณาเท่าไหร่ยิ่งแยบคายไปโดยลำดับลำดาสรุปความลงว่าจนกระทั่งกิเลสพังทลายลงหมดไม่มีอะไรเหลือภายในใจเลยเป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้วนแล้วปัญญานี้ถึงจะพอตัวหยุดถ้ายังไม่ถึงขั้นนี้แล้วปัญญาจะไม่มีหยุดยั้งจะมีความละเอียดแหลมคมไปโดยลำดับลำดาเช่นเดียวกับกิเลสที่มันละเอียดแหลมคมมากต่อหัวใจของสัตว์โลกหรือหัวใจของเราเองฉะนั้นสติปัญญาจึงต้องใช้ความพิจารณาให้มากถึงขั้นที่พิจารณาเอาจริงเอาจังเมื่อถึงขั้นที่จะพักสงบเช่นเดียวกับเราพักงานเราต้องพักไม่พักไม่ได้ทำแต่งานอย่างเดียวตายได้คนเราไม่รับทานไม่พักผ่อนนอนหลับมันตายได้ถึงจะได้งานก็ตามแต่ก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยสุดท้ายก็หมดกำลังจึงต้องอาศัยพักผ่อนนอนหลับรับทานอาหารให้สบายแล้วประกอบการงานต่อไปสลับกันไปเรื่อยๆเช่นนี้การพิจารณาทางด้านปัญญาก็เหมือนกันเมื่อนาสงบจะพักทางด้านสมาธิก็พักไม่ต้องกังวลกับสิ่งใดขึ้นชื่อว่าปัญญาไม่ยุ่งในขณะที่จะทำจิตให้เป็นสมาธิคืออารมณ์อันเดียวพักตัวด้วยความสงบก็พักเข้าเสียมีแต่อารมณ์แห่งสมาธิอย่างเดียวแล้วอยู่ด้วยความสงบเย็นใจพอถึงเวลาที่ควรจะออกจากความสงบแล้วเพราะมีกำลังพอสมควรแล้วก็ออกพิจารณาที่คลายทางด้านปัญญาปัญญาก็หมุนตัวไปเรื่อยๆด้วยการพิจารณาปัญญานี้มีหลายขั้นตั้งแต่ขั้นอสุภะอสุภังไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดปัญญาจะเดินตลอดทั่วถึงไปหมดเช่นขันธ์หยาบปัญญาก็จะพิจารณาทางด้านอสุภะเป็นส่วนมากขันธ์หยาบคืออะไรรูปขันธ์ที่เห็นว่าเป็นของสวยของงามน่ารักใคร่ชอบใจน่ากำหนัดยินดีนี่เป็นความสำคัญของกิเลสที่เสี่ยมสอนมาตั้งแต่การไหนๆทำสัตว์โลกให้ตื่นให้หลงอยู่ไม่มีวันอิ่มพอไม่มีวันเห็นโทษของมันปัญญาจึงต้องสอดแทรกเข้าไปตรงนั้นแก้ความที่ว่าสวยงามมันสวยงามยังไงดูให้เห็นหาความสวยงามให้มันเห็นถ้ามันมีจริงๆมันจะเห็นมันจะพบในสิ่งนั้นแหละแต่เวลาพิจารณาเข้าไปที่ไหนที่ว่าสวยงามไม่มีปรากฏมีแต่อสุภะอสุภังเต็มเนื้อเต็มตัวทำไมจะทนต่อความจริงได้ต้องยอมรับว่าหาความจริงหาความสวยงามไม่มีในสกุลกายนี้มีแต่ความอสุภะอสุภังเต็มเนื้อเต็มตัวของเราทั้งเป็นทั้งตายมันเป็นอสุภะลูกอยู่ด้วยกันทั้งนั้นนี่คือหลักของปัญญาพิจารณาคลี่คลายในขั้นหยาบคือรูปขันธ์ส่วนมากพิจารณาถึงเรื่องอสุภะอสุภังจากนั้นก็แปรสภาพลงไปก็เป็นอนิจจังทุกขังเป็นยังไงบีบบังคับขนาดไหนดูเอาเราก็รู้อนัตตาเป็นสาระสำคัญควรจะถือว่าเป็นเราเป็นของเราได้ที่ตรงไหนทั้งรูปกายของเรานี่ทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งวิญญาณเอาการเหล่านี้เมื่อเลื่อนจากรูปขันธ์นี้ไปแล้วมักจะพิจารณาเป็นไตรลักษณ์ไม่ย้อนไม่พิจารณาเป็นอสุภะเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องว่าสุภะอสุภะ
มันมีเฉพาะเรื่องของกายเท่านั้นที่สำคัญมันหมายแรงต่างจึงต้องแก้ความสำคัญมันหมายว่าเป็นของสวยงามนั้นด้วยการพิจารณาอสุภะอสุภังแก้กันพอขั้นนี้สมบูรณ์ภายในจิตใจคือประจักษ์กับปัญญาอย่างชัดเจนแล้วย่อมปล่อยวางทั้งสุภะคือคำสำคัญว่าสวยว่างามด้วยทั้งอสุภะที่สำคัญว่าไม่สวยไม่งามด้วยไม่สนใจไม่ยึดในเงื่อนใดเงื่อนหนึ่งพอตัวในการพิจารณาแล้วผ่านไปในท่ามกลางแห่งความพอดีของตัวเองนั่นท่านเรียกว่าปัญญาผ่านไปนั้นแล้วไปพิจารณาอะไรก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นขันธ์ละเอียดคือเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์เรียกว่านามขันธ์นามขันธ์นี่พิจารณาด้วยไตรลักษณ์คืออนิจจังก็ตามทุกขังก็ตามอนัตตาก็ตามขอให้พิจารณาให้มีความถนัดชัดภายในจิตใจถนัดใจแน่ใจในอาการใดชอบในอาการใดในอนิจจังก็ดีในทุกขังก็ดีในอนัตตาก็ดีพิจารณาอันนั้นส่วนใดส่วนหนึ่งได้หากวิ่งถึงกันหมดเพราะธรรมเหล่านี้เกี่ยวโยงกันนี่เรียกว่าปัญญาอย่างทราบตามความเป็นจริงในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็ย่อมปล่อยวางเช่นเดียวกันกับรูปคือรูปกายของเหล่านี้แล้วก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้ง5นี้เป็นอาการอันหนึ่งของจิตเท่านั้นไม่ใช่จิตนักภาวนาจะทราบเองโดยไม่ต้องสงสัยยิ่งถึงขั้นพิจารณาทางด้านปัญญานี้แล้วทราบได้อย่างชัดเจนว่ารูปนี่คืออะไรไม่สงสัยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างละอย่างเป็นธรรมชาติของมันเป็นอาการของจิตแต่ละอย่างละอย่างเท่านั้นหาความเป็นจิตมีที่ไหนไม่มีทราบได้อย่างชัดเจนและปล่อยวางได้ตามเป็นจริงลงได้ตามเป็นจริงของมันน่ะนี่หลักของการพิจารณาทางด้านปัญญาท่านเรียกว่าภาคปฏิบัติรู้ต้องรู้อย่างนี้จึงรู้จริงเห็นจริงรู้อย่างนี้พิจารณาอย่างนี้เรียกว่าพิจารณาอริยสัจการที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นอะไรพิจารณาอริยสัจทั้งนั้นอสุภะอสุภังคืออะไรสมุทัยมันน่าสวยว่างามนั่นอสุภะความไม่สวยไม่งามคือมรรคนั่นสับมันเข้าไปฟันมันเข้าไปให้แหลกแตกกระจายลงไปหาความสวยงามก็ไม่ได้หาความไม่สวยไม่งามก็ไม่ได้มันเป็นสภาพแห่งธาตุอันหนึ่งหรือดินน้ำลมไฟไปตอนนั้นเราหาความสวยงามที่ไหนได้ในดินในน้ำในลมในไฟนี่ถึงเรียกว่าอริยศาสตร์นี่หลักการพิจารณาตะกี้นี้เราพูดแล้วว่าหลักพุทธศาสนาคือหลักอริยศาสตร์เป็นเครื่องยืนยันการพิจารณาก็ต้องพิจารณาตามหลักอริยศาสตร์นี้ให้เห็นตามความเป็นจริงในรูปก็พิจารณาอย่างนี้นี่ก็เรียกว่าพิจารณาอริยศาสตร์เหมือนกันอันหนึ่งและเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้จังทุกขังอนัตตาจะไม่อริยสัจแล้วจะเป็นอะไรไปพิจารณาให้เห็นชัดตามความเป็นจริงและถอนตัวออกมาจากนั้นเรียกว่าปล่อยวางลงตามสภาพแห่งความเป็นจริงของมันเมื่อปล่อยวางลงไปแล้วจิตมันก็เด่นใช่ไหมมันกล่าวไว้ในธรรมบทว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตเดิมแท้ผ่องใสเป็นพระพัฒน์สอนแต่อาศัยกิเลสมันจรมาหลานนี่ขั้นของจิตของผู้ชำระประพัดสอนก็มีแต่จิตดวงเดียวเท่านั้นอาการทั้ง5นี้ก็ทราบแล้วว่าเป็นอาการและไม่ยึดมั่นถือมั่นในอาการทั้งหลายด้วยนอกจากเวทนาจิตที่มันมีอย่างละเอียดที่มันยังไม่สามารถแต่ยังไงก็ไม่พ้นเรื่องการพิจารณาประพัดสอนที่จะพังไปด้วยกันได้ด้วยปัญญาเหมือนกันนี่ละการพิจารณาอริยสัจทั้งนั้นนั่นนะที่กล่าวมาทั้งหมดทีนี้คำว่าประพัดสอนคืออะไรอวิชชาไม่ใช่อริยสัจจะเป็นอะไรไปนั่นแหละตัวสมุทัยรากแก้วของสมุทัยคืออวิชชานั่นแหละที่ว่าเป็นประพัดสอนประพัดสอนที่ใสสว่างกระจ่างแจ้งท่านละโอภาส16อะไรที่กล่าวนั้นนี่แหละรวมตัวลงมาเป็นอันนี้มาอยู่ที่นี่ทราบได้โดยภาคปฏิบัติเพียงเราเรียนเท่าไหร่ก็เรียนเถอะเรียนจนกระทั่งวันตายหาสงสัยไม่ได้เลยต้องเป็นภาคปฏิบัติเป็นสำคัญนี่เมื่อพิจารณาทางภาคปฏิบัติด้วยอริยสัจธรรมผ่านในสัจธรรมเข้าไปแล้วจะเจอกันโดยลำดับพิจารณาเรื่องสมุทัยสัจอันเป็นจอมกษัตริย์วัฏจักรนี้ด้วยมรรคสัจเรียกคือมหาสติมหาปัญญาฟาดฟันหั่นแหลกกันลงไปที่ตรงนั้นแล้วแตกกระจายไม่มีอะไรเหลือแล้วไหนที่นี่เรื่องที่เคยเป็นอุปสรรคเรื่องที่เคยเป็นข้าศึกต่อหัวใจเราคืออะไร
ทำไมจะไม่ทราบว่าก็คือหัวอวิชชานี้อันเดียวนี้เท่านั้นเป็นตัวใหญ่เป็นจอมกษัตริย์ทั้งหลายแห่งวัฏจักรนี้อาการทั้งหลายทำให้หลงหมดก็เพราะรากเหง้าข้อมูลมันคืออวิชชาพาให้หลงนั่นมันก็ทราบเมื่อได้ถอดถอนหมดไม่มีอะไรเหลือแม้แต่กระทั่งอวิชชาแตกกระจัดกระจายแผ่นออกจากจิตใจหมดแล้วมีอะไรมาคล้องภายในใจจริงจะมีอะไรนั่นแหละท่านว่าอวกาศของจิตอวกาศของธรรมเวิ้งว่างไปหมดข้างนอกก็ว่างข้างในก็ว่างข้างนอกก็ปล่อยวางข้างในก็ปล่อยวางไม่ยึดถือไว้โดยประการทั้งปวงทั้งภายนอกภายในนะเวิ้งว่างไปหมดอย่างนี้เรียกว่าอวกาศของจิตอวกาศของธรรมอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่อวิชชาแตกกระจัดกระจายไปแล้วไม่มีที่อยู่ยึดอะไรกันยึดหาอะไรยึดหาภพหาชาตินั่นแหละถ้าลงยึดอยู่ต้องเป็นภพเป็นชาติภายในจิตใจรู้ชัดๆนี่แหละภาคปฏิบัติไม่เคยรู้ก็ตามเมื่อถึงขั้นรู้ปิดไม่อยู่เมื่อถึงขั้นเชื่อแล้วปิดไม่อยู่เรื่องเชื่อธรรมทั้งหลายอริยสัจเป็นตัวยืนยันเป็นหลักธรรมที่ยืนยันแห่งความรู้แจ้งแห่งตรุทั้งหลายโดยไม่ต้องสงสัยนี่มันก็สะเทือนไปถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของศาสดามีหรือไม่มีพระพุทธเจ้าอันนี้มีหรือไม่มีที่รู้อยู่ภายในเวลานี้นั่นมันบอกใครเป็นคนสอนไม่ให้เรารู้อย่างนี้ถ้าไม่ใช่ศาสดาไม่ผ่านแล้วเอาอะไรมาสอนเรานั่นมันยอมรับโดยลำธรรมดาสาวกอรหันต์หลานทั้งหลายล้วนเนี้ยตั้งแต่ผ่านอริยสัจนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องพุทธศาสนาหรือศาสนธรรมของพระเจ้าจึงไม่มีที่สงสัยเทียบกันได้กับว่าตลาดแห่งมรรคผลนิพพานอ้าวก้าวเข้าไปตลาดที่มันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสินค้าต่างๆขอจะว่าเรามีเงินหรือไม่เท่านั้นล่ะจะเอาอะไรไปซื้อเอาเลยนับตั้งแต่สตางค์หนึ่งขึ้นไปถึงหมื่นถึงแสนถึงล้านบาทซื้อได้หมดของในร้านในตลาด นั่นไม่อดไม่อัดไม่อั้นอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันเรื่องมรรคผลนิพพานในศาสนาพุทธเหล่านี้มีทุกแง่ทุกมุมทุกด้านเหมือนกันหมดสำหรับต้อมนักจัดทั้งหลายตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีเรื่อยทานศีลภาวนาโดยลำดับลำดาเอาเราจะสร้างอะไรสร้างไปสติก็เอาตั้งแต่เริ่มลุกคู่ครานปัญญาก็เริ่มแต่เริ่มลุกคู่ครานไปจนกระทั่งมีความเฉลียวฉลาดแตกแขนงไปไม่มีสิ้นสุดจนถึงยิ่งมุตพนิพานหลุดพ้นไปโดยสิ้นเชิงนี่แหละท่านว่ามรรคผลนิพานเต็มที่ในศาสนาธรรมของพระเจ้าคือตลาดของผลนิพานกระจายอยู่ภายในหัวใจนี่นะไม่ได้อยู่ที่ไหนเราจะไปเข้าใจว่ามีอยู่ตามตู้ตามผีตามกระพีนั่นมีแต่ชื่อของมรรคผลนิพานนะทุกสมุทัยนิโรธมรรคนั่นมีแต่ชื่อท่านสอนเข้ามาที่หัวใจเราให้ปฏิบัติที่หัวใจนี้กิเลสอยู่ที่หัวใจเรานี่เวลานี้ไม่ได้อยู่ที่หนังสือนะทุกข์ก็ไม่อยู่ที่หนังสือไม่ได้อยู่ที่คัมภีร์สมุทัยตัวกิเลสราคะตัณหาไม่ได้อยู่ที่คัมภีร์นิโรธคือความดับทุกข์ก็มีแต่ชื่อในคัมภีร์ไม่มีตัวทุกข์ไม่มีตัวดับทุกข์มรรคคือความรู้แจ้งแทงทะลุด้วยสติปัญญานั่นมีแต่ชื่อของสติปัญญาสติปัญญาจริงๆอยู่ในหัวใจของเรานะกิเลสจริงๆอยู่ที่หัวใจการฆ่ากิเลสฆ่าที่หัวใจด้วยความภาคเพียรด้วยสติปัญญาที่เป็นอริยสัจฝ่ายมรรคพังทลายลงไปในทุกสมุทัยที่เป็นฝ่ายผูกมัดภายในหัวใจแล้วแตกกระจายลงไปแล้วนี่แหละท่านมาทรงมรรคผลนิพพานทรงที่นี่ไม่ได้ทรงที่ไหนนะรู้แจ้งแทงทะลุรู้ตรงนี้ไม่รู้ที่ไหนเอาให้จริงจังนักปฏิบัติอย่าเลี้ยวหลายๆอย่าหลอกตัวเองวันนั้นหลอกไปวันนี้หลอกไปเลยจะไม่ได้เรื่องในลานะพวกเราผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายตื่นโลกตื่นสงสารไปมาได้ดูหัวใจของเจ้าของมันมีอะไรมาหลอกให้ตื่นอยู่นั่นน่ะเวลาเนี่ยเอาธรรมจากเข้าไปสติปัญญาจากเข้าไปสิมันจะรู้เรื่องรู้ราวพระพุทธเจ้าสอนให้ดูใจเป็นสำคัญที่สุดใจนั่นตัวเป็นตัวก่อเหตุก่อเรื่องก่อราวก่อทั้งวันทั้งคืนอยู่เฉยๆมันมีเมื่อไรจิตนั่นน่ะดูสิถ้ามีสติจะต้องรู้จิตอยู่เฉยเมื่อไรมีแต่ก่อเรื่องก่อราวเรื่องไหนที่ผ่านมากี่กับกี่คันกี่ปีกี่เดือนมันเอามาอุ่นหลอกเจ้าของนั้นไม่มีความจืดจางไม่เห็นว่านี่เป็นเดนแล้วนะอย่ามาหลอกเราอันนี้เป็นเดนไปแล้วไม่เคยมีถ้าลงไปเรื่องของกิเลสหลอกแล้วกินมันยังค่ำคืนยังรุ่งกินจนจะตายให้กิเลสมันหลอกให้กินให้กินพูดง่ายๆเอาอย่างนี้แหละมันเต็มเม็ดเต็มหน่วยกับความโง่ของพวกเราแล้วก็กินนี่แหละกิเลสหลอกอะไรกินหมดไม่มีคำว่าอันนั้นเป็นเดนนี้เป็นเดนด้วยอำนาจของปัญญาบ้างไม่มีเลยนี่จะติดทั้งนั้นปรุงเรื่องอะไรขึ้นมาก็ตามสดๆร้อนๆนั้นทีเดียวแหละถูกหลอกถูกต้มทั้งวันทั้งคืนไม่ว่าจะเรื่องลูกเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเครื่องสัมผัส
ทั้งกายทั้งกายทั้งในทั้งนอกทั้งอดีตอนาคตมันมาปรุงขึ้นในวงปัจจุบันหลอกให้หลงอยู่นั่นน่ะในจิตเนี่ยฉะนั้นจิตจึงเป็นตัวเรื่องเป็นตัวก่อเหตุที่สุดอยู่ตรงนี้เพราะสมุทัยมันอยู่ที่นั่นเมื่อสติปัญญาซึ่งเป็นฝ่ายมรรคฟันกันลงไปฟันลงไปมันจะเห็นเรื่องกันทั้งหมดและสุดท้ายก็ใจตรงนี้ก็ได้กลายเป็นสถานที่ทำงานแห่งธรรมฟาดกิเลสแหลกลงไปหมดแต่ก่อนเป็นสถานที่ทำลายทำงานของกิเลสผิดผลประโยชน์ขึ้นมาแก่ตัวของมันเองพอสติปัญญาฝ่ายธรรมมีกำลังมากขึ้นมาโดยลำดับก็พังกิเลสลงไปเลยใจตรงนี้เลยกลายเป็นสถานที่ทำงานแห่งธรรมผิดธรรมขึ้นมาภายในจิตใจเลยกลายเป็นอวกาศของจิตอวกาศของธรรมขึ้นที่ใจของผู้นั้นโดยไม่ต้องสงสัยนี่แหละการปฏิบัติธรรมแล้วหาที่ไหนหาธรรมเวลานี้มันอยู่ที่ไหนธรรมน่ะทำไมอยู่ที่หัวใจถามที่กิเลสมันอยู่ที่ไหนปิดไม่รู้ธรรมเห็นธรรมอะไรปิดก็นอกจากกิเลสเท่านั้นมีอะไรปิดนะฟันกิเลสลงไปด้วยสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนเอาไว้แล้วไม่ได้บอกธรรมอยู่ที่ไหนจะรู้เองใจเท่านั้นจะเป็นผู้ที่รอสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมทั้งหลายอย่างอื่นสัมผัสไม่ได้ถ้าใจนี้พร้อมเสมอขอให้ได้เปิดเผยตัวเองออกมาเถอะยังไงจะรับรู้รับเห็นไม่ว่าทำขั้นใดจะประกาศกลางบานขึ้นที่หัวใจดวงนี้ทั้งนั้นเพราะนั้นคือขอให้ทุกๆท่านตั้งอกตั้งใจเพื่อปฏิบัติเต็มสติกำลังความสามารถเราอย่าตื่นพบตื่นชาติเราอย่าตื่นมัตตาสงสารอย่าตื่นเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายอย่าตื่นโลกมันเกิดแก่เจ็บตายมาในนี้มีตั้งกับตั้งการจี้กับขี่กันแล้วในรายของเราคนหนึ่งคนหนึ่งเท่านั้นแหละนี่ไม่สงสัยพูดกงพอได้ค้นเรื่องอริยสัจให้มันแตกกระจายภายในหัวใจแล้วไม่สงสัยไม่พูดจริงๆการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนนี่ก็พูดด้วยความจริงใจจริงๆไม่ได้ลูกๆคำๆเอามาพูดนะเวลาโง่มันก็โง่หัวใจตรงนี้เวลาฉลาดไม่ต้องบอกไม่ว่าหัวใจดวงใดแต่ถึงขั้นฉลาดแล้วฉลาดเองเหมือนกันเมื่อถึงขั้นฉลาดแล้วไม่โง่นะถ้าโง่จะกิเลสมันจะพังได้ยังไงใจต้องเป็นใจฉลาดที่กิเลสถึงจะพังมันผิดขึ้นมาความฉลาดมีอยู่ในหัวใจของทุกคนผู้ที่สอนไว้ทุกคนนะสติปัญญาอยู่ที่ไหนสอนพวกเรานี่ทั้งนั้นเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตไม่ใช่ลูกศิษย์เทวทัตทำลายศาสนาอยู่ภายในวงของพระของตัวเองที่หยิ่งว่าเรามีความภาคความเพียรความเพียรขี้หมาอะไรมีแต่ความเพียรที่เด็ดมันฟัดหัวเรานั่นแหละถ้าสติไม่มีเป็นอย่างนั้นเอาละการแสดงธรรมก็บอกสิฟัดโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยแล้วมันออกได้เลยนอกจากทำพระพุทธเจ้าทำนั้นด้วยภาคปฏิบัติทำก็ทำก็ทำเถอะเรียนก็เรียนมาเถอะถ้าไม่ใช่ภาคปฏิบัติแล้วจะไม่หายสงสัยในสิ่งเหล่านี้เลยก็ธรรมดาเหมือนคนเขาไม่ได้เรียนนั่นแหละเลยเป็นอย่างนั้นไปนะถ้าไม่มีอะไรเห็นไม่มีอะไรรู้มีแต่ความจำไม่เฉยความจริงไม่มีพอที่จะเอาพิสูจน์กันได้เลยจะอะไรมาเชื่อมนุษย์เรานะพอความจริงมันจับมันเข้าจำเข้าเห็นด้วยตาสิ่งใดก็ไปเห็นด้วยตาของเราแล้วความเชื่อมันบอกเองไม่ต้องให้ใครคนใดมาบอกพอมองเห็นปั้มนี่มันเข้าใจพอได้ยินปั้มมันเข้าใจนั่นแหละถ้าลงมันได้สัมผัสแล้วมันก็เชื่อตัวเองเชื่อตัวเองก็ได้นี่แหละสามทิฏฐิโกก็เหมือนกันภาคปฏิบัติถ้ามีภาคปฏิบัติเลยก็ไม่ผิดก็เราท่านเรื่องเรียนมากเรียนน้อยวิเรียนไม่ได้ทะเลาะปอกเปิดเลยดีไม่ดีท่านงตัวด้วยว่าเรียนมากนั่นเสริมที่เหลือก็เป็นอีกมากยิ่งกว่าคนธรรมดาสำคัญบินนะจะออกด้วยนะว่าเรียนมากถ้าไม่ได้ปฏิบัติคือพอปฏิบัติแล้วจะเริ่มพังที่ผีมานานเหล่านี้สร้างความสัมพันธ์ตนนี้ลงไปโดยลำดับลำดับพังลงไปพังลงไปพังลงไปต่อไปก็เห็นโทษทางความสำคัญของตนนี้จากนั้นก็พังหมดเลยที่เหลือพังเป็นนั้นนะไหนอันนี้ทำไมสุขีจิตยังไงวันนี้ทำมากๆมันอืดอาดเหนื่อยหน่ายมันไม่เหมือนน้อยนะอย่างนี้มันก็ได้อันหนึ่งมันก็เสียอันหนึ่งจะทำไงผมผู้เป็นหัวหน้านี่ก็ลำบากเหมือนกันนะใครก็อยากมาก็อยากมาน้อยความเพียรก็เข้มแข็งดีทำอะไรก็คล่องตัวเพราะไม่มากทำมากแล้วมันก็อึดอัดมันเกี่ยวโยงกันไปหมดวัดเนี่ยคิดดูที่เพียงจัดอาหารเท่านี้ก็พอแล้วดูคุณยิ่งมากเท่าไรมันก็ยิ่ง
อึดอัดเหนื่อยหน่อยโอ้หลังว่าไงนะคุณภาคเพื่อนนี่มันหน้าเป็นหลังอะไรเรื่องมาแห่กันอยู่เฉยหาตุเนื้อหาตนหาตัวก็ไม่เจอเนี่ยพลังเป็นเซียวมันเอาเลยนะพลังหยอกมันเก่งหยอกหมามันชอบนะผมมันหยอกมันไม่ได้เรื่องเพราะมันจะมาติดผมผมหยอกมันเป็นนี่พระรูปพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นนี่มันจะลงไปขายตัวกันที่กรุงเทพเยอะนะเราวิตกวิจารณ์เหมือนกันเฮ้อเนี่ยบ้ามีคนเคารพบ้างอะไรบ้างเป็นบ้าขึ้นนะว่าดินเหนียวติดหัวทั้งว่าตัวมีหงอนขึ้นเนี่ยอันนี้แหละสำคัญทำให้ศาสนาเสียคล้ายตัวเองหลังไหลไปกรุงเทพพวกกรรมฐานมันเป็นนะมันเป็นแน่ๆไม่สงสัยผู้มุ่งมุ่งทำหาตั้งแต่ที่สงัดที่เรียกประกอบความภาคเพียรพนันนั่นผู้เป็นธรรมผู้จะทรงอัดทรงทำไม่คือผู้เช่นนั้นไม่ใช่ผู้เป็นอย่างนั้นหนุนตรงนี้เนี่ยแหมกันลงไปสักการะคือสังขันติก็ลงตรงนั้นดิลาบสักการะบูชาตายเพราะลาบสักการะบูชาเพราะความนับถือให้คนอื่นมานับถือเจ้าของมานับถือเจ้าของมันได้เรื่องอะไรมันเจ้าของนับถือเจ้าของยึดประคองเจ้าของให้ดีไอ้เรื่องนอกมันพังตะวันนอกเป็นไรเรื่องในคือเรื่องตัวเองดีชั่วประกาศอยู่ในตัวของเราเองอย่างไรมันจะดีก็เอาลงไปตรงนี้อันนี้ดีแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรละภายนอกเรื่องคนนับถือเขานับถือก็เป็นเรื่องของเขาเป็นความเชื่อความเลื่อมใสมันเลื่อมใสอยู่ในหัวใจของเขาถ้าว่าฟองใสก็ฟองใสอยู่ในใจของเขาใจของเราเหมือนกับทานไฟมันได้เรื่องอะไรถ้ามีไฟอยู่ก็แดงโล่ถ้ามีไฟก็ดำไปอีกนะถ่านไฟอย่างนั้นนะเรื่องอะไรมีครูบาอาจารย์ก็ยิ่งร่วงรับไปยิ่งร่วงรับไปแล้วอันนี้แหละมันจะแซงหน้าไปเลยทีนี้ไปใหญ่ไม่มีที่เคารพนับถือไม่มีที่ระวังเลี้ยงยิ่งไปใหญ่เลยความไม่มีธรรมเป็นอย่างนั้นนะที่เดียดมันเร็วนะรวดเร็วที่สุดต่อการสังหารธรรมไม่มีอะไรเกินที่เดียดความรวดเร็วในการทำลายศาสนาทำลายตัวเองกับการสอบการกับการก่อสร้างอันนึงอันนี้ผมก็วิตกมากเหมือนกันไม่ขู่หมู่เพื่อนไว้ผู้ที่ยังเคารพในธรรมอยู่ก็จะเชื่อครูอาจารย์ผู้ที่มันหมดความเชื่อธรรมแล้วก็จะถือวัตถุเครื่องก่อสร้างนั่นแหละเป็นเครื่องประดับเหียดบ้าของมันเป็นแน่ๆ นะนี่ความจะว่าวัตถุเป็นไรมันเต็มแผ่นดินอยู่นี่วิเศษวิโสอะไรใครเกิดมาก็เกิดมากับวัตถุนี่แหละหรือท้องแม่กับวัตถุนะจะเป็นอะไรไปทั้งวัตถุบ้านเรือนสถานที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอาศัยมันมีแต่วัตถุทั้งนั้นวิเศษอะไรเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเราต้องเอามาเทียบมาเคียงกันพระพุทธเจ้าวิเศษวิเศษอะไรพิจารณาสิวิเศษด้วยวัตถุหรือวิเศษด้วยธรรมนั่นเพียงเท่านั้นแต่จิตมันก็ปัดเข้าในธรรมแบบเหอมันเท่านั้นตายทิ้งสองจะเอาเป็นนักกรรมฐานหรอซึ่งการก่อการสร้างยุ่งหัวใจเจ้าของไม่ยอมสร้างไม่ยอมปรับปรุงไม่ยอมแก้ไขนี่สิไปหาสนใจไปหาเก่าเลยที่ไม่คันมันถลอกปอกเปิดไปเรื่อยๆที่มันคันๆอยู่ในหัวใจไม่ยอมเก่านี่มันขัดกับธรรมอยู่ตลอดที่เรียกต้องได้เปรียบธรรมเสมอไปแหละนี่ก็หมดไปแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์ทั้งหลายมีที่ไหนเดี๋ยวนี้
มันได้มีที่เกาะที่ยึดได้ถ้าไม่ยึดหลักคำหลักวินัยแล้วหาที่ยึดไม่ได้เหมือนว่าเชือกขาดบนอากาศหัวปักลงมาท่านเดียวไม่มีหลักไม่มีธรรมวินัยเป็นเครื่องยึดของใจเราเป็นอย่างนั้นนี่เลยเอาหัวปักไปเลยถ้าขันทุกวันนี้มันก็อ่อนเต็มทีแล้วมันปล่อยไปแล้วอย่างที่ว่านี่แหละไม่ทราบเองมันเป็นในหัวใจเจ้าของเองมันปล่อยมันรำคาญถ้าพูดแบบว่ารำคาญแต่มันไม่แบบไม่ใช่รำคาญแบบอะไรที่ว่าเป็นกิเลสหรือมันก็ไม่ใช่มันเป็นมันรู้ในตัวของมันว่ากำลังวังชาของเราที่จะทำประโยชน์ให้โลกนี้มันอ่อนตัวลงไปมันก็ไม่อยากจะเล่นอยู่จะของคนเดียววันหนึ่งวันหนึ่งพอดีก็ทรงท่าทรงขันไว้เท่านั้นพอแล้วไม่อยากยุ่งกับอะไรพูดกับใครมันจำเป็นก็ได้พูดอย่างที่เห็นกันอยู่นี่แหละตอนเช้าก็ทนเอาทันหันแล้วเพราะเมืองอุดรนี่จะบอกเขาไว้แล้วว่าอุดรนี่เป็นเหมือนกับเมืองเจ้าของถ้าหากว่าจะมาก็มาแต่ตอนเช้าซึ่งเป็นเวลาที่เราลงอยู่แล้วลงมาตลาดนั่นเมื่อเข้ามาตอนเช้าแล้วเขาอยากพบอยากเห็นอยากมาทำบุญให้ทานก็เราก็ถือโอกาสพูดถึงจะลำบากก็ทนเอาตอนนั้นพูดเขากับเขาบ้างพอสมควรแล้วก็ให้เขากลับไปเพราะงั้นแล้วก็ไม่มันอิจฉาอุดรเนาะเราบอกมันไม่มายุ่งเมื่อเราได้รับแขกตอนเช้าก็อย่างนั้นทนเอาหัวใจคนเราถือหัวใจเป็นสำคัญฝืนไปอย่างนั้นเนี่ยเพื่อหัวใจทั้งกายทั้งกายมีแต่หัวใจมาหัวใจมีคุณค่ามากเดินอุตส่าห์พยายามบึกบืนไปยากลำบากก็ทนเอาพอทนได้ทนไปนอกจากมันจะทนไม่ไหวก็ต้องพักไปมันปล่อยไปมันไม่ได้เล่นกับอะไรเลยประกอบก็ว่าอะไรก็พิจารณาหมดแล้วสงสัยอะไรเอ๊ะถ้าจะว่าสงสัยมันไม่ได้สงสัยอะไรในหัวใจไม่เคยคิดว่าอะไรเป็นหลักพอจิตมันจะไปยึดนั่นยึดนี่อะไรแม้แต่ธาตุขันธ์ที่อยู่ด้วยกันนี่มันก็ได้เคยพูดแล้วไม่รู้กี่ครั้งกี่หนมันก็เหมือนเครื่องมือเหมือนเรายกอันนั้นจับนั้นขึ้นมาฟันนั้นจับนั้นนี่จับนี่จับไม้จะมาฟันนั้นทำนี่อันนี้อันที่นี่ก็เหมือนกันมันก็เป็นร่างอย่างเครื่องมือของใจเท่านั้นเองจะเป็นอะไรไปรู้ได้ชัดๆอยู่นั่นก็จะฝืนมันได้อีกความรู้นั่นแบกหามอะไรเนาะวันหนึ่งคืนหนึ่งมันก็มีแต่มืดกับแจ้งอย่างนั้นมีอะไรพิเศษบ้างพิจารณาสินักปฏิบัตินี่แต่มืดกับแจ้งมืดกับแจ้งแจ้งแค่นั้นเนี่ยล่วงไปวันหนึ่งวันหนึ่งมีอะไรแปลกประหลาดสิ่งสัมผัสสัมพันธ์ก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราที่จะสัมผัสสัมพันธ์ภายนอกภายนอกก็มีสิ่งที่เคยสัมผัสสัมพันธ์กันมาแล้วตื่นอะไรแน่หลงอะไรกันอย่างนี้อะไรมักจะติดบ้างไม่ติดบ้างเป็นอะไรของลุงนะโธ่เล่นหูเพราะมันจังสนุกปวดนะนั่นโอ้โหผีบ้าเอ้ยคุณอ่ะนั่นโอ้ยคุณสุขไรเนาะเลยนอนอยู่เลยเนาะปวดอ้วนนี่นายกันไว้โต๊ะเก่าหูมันชอบเนาะเก่าหูโต๊ะ